หรือว่าเลขที่อะไรนะบ้านเลขที่16/3หมู่วันที่โพสต์ก็คือเห็นก็เลยอยากให้เพื่อนในเฟซช่วยเฉยๆค่ะไม่ได้คิดว่าจะไปกว้างขวางขนาดนั้นแล้วจากเนี้ยจากบ้านของน้องที่ไปเนี่ยห่างจากโรงเรียนไกลไหมประมาณ10 กิโลได้10 กิโลคืออย่างนี้เราไม่อยากให้ใครที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยถือบัญชีเพราะมันจะมีปัญหาตอนที่ว่าเงินโอนเข้าเท่าไรไม่รู้แต่พอเงินหมดสังคมจะถามทันทีว่าเงินไปใช้ตรงไหนถูกหนูก็กลัวตรงนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่บ้านเมื่อวานนี่เหรอต้องพูดอย่างนี้นึกออกไหมฮะเด็กประถมที่เขาเดือดร้อนอีกเยอะแยะเลยทำไมบอกเลยเดี๋ยวคนคลองลงมาเลยพูดต่อได้อีกต่อปริญญาเลยแล้วคราวนี้ทั้งหลวงพ่อใหญ่วัดประชานิมิตรท่านจะมีทุนให้ตลอดแล้วก็หลังจากที่จบม.6 ใช่ไหมต่อปริญญาก็จะมีทุนต่อจนจบโอกาสมันจะมีมากกว่านี้หลายร้อยเท่าคือจริงๆอยากจะให้ทางโรงเรียนเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะฮะกำกับดูแลค่ะให้เด็กลงชื่อในบัญชีด้วยนี่น้อยเยอะบวชกันเป็นตู่นะ